ของ Happy Band เนี่ยฮะมันพูดใช้คำจำกัดได้ไหมว่ามันคือแนวอะไรครับถ้าเป็นความหมายของเพลงก็เป็นน่าจะเป็นเหมือนกวีฮะแล้วก็ถ้าเป็นดนตรีก็มีความเป็นพังพังล็อกพังอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็พังเอ็กซ์เพลเมนทัลคือมันจะผสมกันถ้าในตัวเพลงมันต้องมีร้องไหมนี่สำหรับมีร้องบ้างไม่ร้องบ้างก็แล้วแต่เพลงแล้วแต่เพลงร้องเกือบทุกเพลงมันเป็นช่วงๆด้วยฮะมันจะมีช่วงแรกก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเพลงที่มีร้องเยอะนะใช่แต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นทดลองอีกแบบช่วงทดลองแบบเป็นทดลองซาวมันก็จะเป็นซาวเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเราไปเล่นมาที่ V64 เขาบอกว่าเราเป็นอวังการอวังการแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่อวังการมันเหมือนมันถ่ายไปแล้วถ้านับตามยุคจริงๆตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นด้วยวิธีการเล่นของเราเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลThis is a story ครับผมขอถามถึงไอ้ประเด็นของเราวันนี้หน่อยละกันคือมัลติคัลเจอร์ที่มันหลายๆอย่างมันรวมกันอย่างที่พวกพี่ก็บอกแล้วว่าพวกพี่ก็เอาหลายๆอย่างมารวมกันเหมือนกันในความเห็นของแต่ละคนรู้สึกว่าอยู่ดีๆทำไมมันถึงเข้ามาแล้วมันดีไม่ดียังไงพี่อยากถามพี่กิมอีก่อนละกันผมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วฮะแล้วคราวนี้คนทุกวันนี้สามารถเห็นวัฒนธรรมหรือเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยในคืออีกฝั่งนึงทำอะไรฝั่งนี้ก็เห็นแล้วฮะอนาคตมันไม่ใช่วัฒนธรรมที่จะเป็นของชาติใดชาติหนึ่งมันต้องเป็นวัฒนธรรมของโลกโดยความรู้สึกผมนะมันขับเคลื่อนไปทางทิศทางแบบนั้นมากกว่าพาชอบมากถ้าแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นมัลติคัลเจอร์หมดแล้วมันก็เหมือนกับเราไม่ต้องมีแบบคนเอเชียฝรั่งอะไรเราก็เรียกทุกคนเป็นมนุษย์หมดเลยหรือว่าถ้าเราจะแบบว่าเล่นดนตรีแล้วก็แค่บอกว่าโอเคนี่มันไม่ใช่ดนตรีแบบอวกาศหรือว่าไม่ใช่ดนตรีของยุคนี้หรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นแค่ดนตรีเฉยๆอะแล้วก็เหมือนกับมันจะทำให้ดนตรีเป็นของทุกคนมากขึ้นผมคิดว่านะความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจากงานแต่ละงานเนี่ยส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นเรื่องของโลกที่มันทุกอย่างมันอยู่ใกล้มือหมดสามารถสร้างอะไรง่ายๆมีไอโฟนอันนึงก็แต่งเพลงได้ละอัดเสียงได้ละถ่ายหนังได้ละเขียนไดอารี่เขียนคำกวีเคนโตอะไรก็ได้หมดเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ถือว่าได้คำตอบที่ดีเลยทีเดียวนะฮะจาก